เรื่องคือแตงโมเห็นบอกว่าแอบมาปลื้มเราด้วยเหมือนกันเห็นครับเห็นแล้ว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 ครับก็โอเคฮะจริงๆก็คือมีความรู้จักกันคือต้องเล่าย้อนว่าผมกับแตงโมจริงๆรู้จักกันนานแล้วน่าจะเกือบ10 ปีเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นเราทำงานพี่ฟองเบียร์เราก็เคยเจอกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เคยมีโอกาสร่วมงานกันแบบจริงจังเลยแต่เจอกันผ่านๆแต่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอย่างมหาแล้วเขาล่าสุดเหมือนให้สัมภาษณ์ว่าแบบค่อนข้างปลื้มเราในช่วงแบบที่ผ่านมาไงคะผมว่าน่าจะเป็นแบบดูเยอะอ่ะคือมันเหมือนเราเวลาเราดูอะไรใครคนหนึ่งเหมือนเราดูซีรีส์อ่ะเห็นไหมช่วงไหนที่ซีรีส์พระเอกเกาหลีคนไหนมาเนาะโอ้โหในนิวฟีดก็จะเป็นแบบผัวชั้นอันนี้คนนี้คือผัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอินก็อาจจะเป็นแบบดูเยอะแล้วก็อินมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ขอบคุณเขาว่าคนเรามีความรู้สึกดีให้กันมันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าแบบอยู่ดีแตงโมมาโอ้เกลียดโอ๊ตปราโมชมากเลยถูกไหมอันนั้นเรื่องใหญ่กว่าอีกได้มีการพูดคุยกันส่วนตัวไหมคะพอมีข่าวก็คุยคือคุยเพราะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คุยเป็นเพื่อนกันเราก็บอกให้แตงโมเราแบบเป็นเพื่อนกันแบบเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็เฮ้ยเราอยู่ด้วยสถานะแบบนี้ดีกว่าชัดเจนว่าแบบสนุกกว่าใช่เป็นเพื่อนกันมันก็แบบคุยกันง่ายเจอกันกินเหล้ากันหรือว่าทักทายกันมันสนุกกว่าการที่แบบคือพอมันเกิดการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันแล้วเนี่ยเราเองไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนอยู่แล้วด้วยครับก็คือไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่มีครับไม่มีเราให้เกียรติเขาในทุกๆเรื่องเลยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยจริงเราให้เกียรติแตงโมอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในทุกๆครั้งหรือว่าแม้กระทั่งการคุยไลน์กันอะไรเงี้ยครับอย่างเขาบอกไปว่าเราเองคงเป็นเพื่อนไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เขาก็ไม่มันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรเยอะก็แค่บอกว่าก็เราก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละดีแล้วอะไรเงี้ยครับพี่โอครับเพลงใหม่ของเราเนี่ยครับอย่าฝืนดิครับก็เพิ่งปล่อยมาได้ประมาณสัก2 สัปดาห์ได้ครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะกระแสที่ออกมาก็โอเคครับจริงๆแล้วมันก็ได้มากกว่าที่เราคาดหวังไว้เพราะว่าเราเพิ่งเปิดช่องใหม่โคตรคูลมิวสิกด้วยแล้วก็ยอด Subscribe ก็ยังไม่ได้เยอะกับยอดวิวที่ได้2 ล้านกว่าวิวเนี่ยก็ดีใจมากแล้วครับเพราะว่าเราก็เริ่มจากศูนย์ใหม่ครับเหมือนเราก็มาลุยทางนี้อีก1ช่องทางแบบเต็มที่คือจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะเปิดเป็นค่ายเพลงครับแค่เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งให้คนได้ติดตามเพลงก็จะได้แยกไปเลยเพราะว่าตอนแรกที่มันรวมอยู่กับรายการเนี่ยมันก็เวลาไปฟังเพลงมันก็จะรันไปหารายการเราก็รู้สึกว่ามันควรจะแยกกันดีกว่าจริงๆอยากแยกตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะได้เลิกว่าโอเคควรจะแยกเวลาเนี่ยดีที่สุดแล้วนี่ครับแผนต่อไปตั้งใจยังไงบ้างคะกับอีก1ช่องทางของเรามีเพลงปล่อยถึงปลายปีเลยครับปล่อยถึงธันวาเลยครับก็น่าจะแบบเดือนเว้นเดือนเลยอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะแบบเดือนต่อเดือนเลยด้วยซ้ำเลยครับคือใช้เวลาในการทำเพลงค่อนข้างรวดเร็วเลยมันมีเพลงที่เราทำเอาไว้แล้วด้วยครับช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดที่จริงๆแล้วสเกดูมันจะถูกปล่อยไปก่อนแล้วแต่ว่าพอมันติดโควิดเนี่ยMV ก็ถ่ายไม่ได้ทุกอย่างก็เลยถูกเลื่อนออกมามันกลายว่ามันก็มากระจุกที่ปลายปีก็จริงไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เราก็ปล่อยของเราเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเพลงทำให้คุณอาร์ตมารุดด้วยแล้วก็เหมือนเป็นหับให้น้องๆคนอื่นได้มีโอกาสมาปล่อยเพลงกับเราอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นค่ายเพลงไม่ครับเพราะว่าเราไม่อยากดูแลศิลปินเพราะว่าอยากให้เขาดูแลตัวเองเพราะว่าจริงๆศิลปินเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำเพลงเองได้ดูแลตัวเองได้เราแค่เป็นช่องทางที่เหมือนถ้าใครอยากจะมาให้ฝากอะไรก็โอเคเราก็แบบช่วยดูแลให้อะไรเงี้ยช่วยทำเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่าเขาทำมาเองเลยถ้าทำมาเองก็จะดีกว่าครับเพราะให้ผมทำเองเราเวลาเราไม่มีเราทำรายการก็หนักแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือไม่อยากจะเลือกที่จะบริหารคนเลือกบริหารศิลปินอะไรใช่เพราะว่าศิลปินบริหารยากนะขนาดเราเองอ่ะตอนเราเป็นศิลปินอยู่ค่ายใหญ่ๆเงี้ยเราก็ยังงอแงเลยจะเอานั่นจะเอานี่จะเอาโน่นเรารู้สึกว่าคือความเป็นศิลปินเนี่ยบางทีมันมีความอ่อนไหวในหลายๆเรื่องฉะนั้นเราไม่อยากไปก้าวก่ายความเป็นศิลปินของเขาให้ทุกคนเขาดูแลตัวเองแต่ว่าเราเป็นแค่ช่องทางให้แบบ explore งานเขาเฉยๆดีกว่าครับอย่างเพลงใหม่เราคาดหวังปล่อยออกมาแล้วมันแบบจะโดนใจเป็นแฟนยังไงบ้างไหมคะจริงๆทุกเพลงที่ทำก็ตั้งใจหมดเลยครับอยากให้ทุกคนชอบแล้วก็จริงๆเพลงนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นชาร์ตวิทยุแล้วเนี่ยครับก็ดีใจที่ทุกคนแบบยังคิดถึงเราอยู่ที่อยากให้เราร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยครับลายเซ็นก็คงเป็นโอ๊ตปราโมชเหมือนเดิมใช่ครับชัดเจนครับแล้วก็ได้คุณแทนลิปตามาช่วยทำเหมือนเดิมครับแล้วก็ได้น้องข้าวจากเฟลโลเขียนเนื้อเพลงแล้วก็พี่บี EDC เป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้ครับได้คุณแพทมาเล่นด้วยเหมือนเดิมใช่ครับคือจริงมันเป็นมิวสิกซีรีส์ที่คุณแพทจะเล่นต่อกันเลย3 เพลงครับเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องต่อกันด้วย ความแบบสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันทำงานด้วยกันอยากทำงานด้วยกันอยู่แล้วคือมันสนุกครับเวลาเจอแพทอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกอยู่แล้วแล้วก็เราก็ยังถ่ายมีพาสซิ่งด้วยกันอยู่แล้วเราก็ทุกครั้งที่เจอกันมันก็ตลกมันก็คือทำงานง่ายมีความรู้สึกดีๆให้กันมันก็โอเคครับติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ